แล้วคุณเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็แม่อิ่มเรามีความสุขกันไม่ถึง2ปีบ้านเมืองก็เกิดสงครามกรุงศรีอยุธยาแตกเป็นครั้งที่2คุณคงจินตนาการไม่ออกหรอกเวลาที่บ้านเมืองมันกลายเป็นทะเลเพลิงพี่ไม่เหลืออะไรแล้วแม่อิ่มสิ้นทุกอย่างแล้วพี่ยังมีฉันไงพี่ยังมีฉันตอนนั้นเรามืด8ด้านไม่รู้ว่าควรไปที่ไหนจนได้ยินว่าพระยาตากกำลังรวบรวมกำลังพลเพื่อกอบกู้บ้านเมืองผมเลยตัดสินใจพาแม่อิ่มไปสมทบกับทัพของพระองค์ที่เมืองระยองเรารอนแรมอยู่ในป่าเป็นเดือนจนใกล้ถึงที่หมายเราคิดว่าเราจะรอดตายเราได้เริ่มต้นชีวิตกันใหม่แต่เรากลับถูกโจรดักปล้นระหว่างทางแล้วผมก็เจอมันครั้งแรกที่นั่นตอนนั้นผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรมาจากไหนไม่รู้ว่ามันตายหรือเปล่านายมั่นพาผมหนีออกมาพากลับไปหาแม่อิ่มแม่ไอ้ฆ่าตัวตายตามพี่มาคำสัญญาใช่ไหมแม่เอ็มตื่นขึ้นมาฉันก็ขอสัญญาว่าชีวิตและลมหายใจของฉันจะเป็นของพี่ทัพแต่เพียงผู้เดียวแม้ความตายก็มิอาจพรากเราจากกันไอ้ตั้มไอ้ตั้มจะทำอะไรตั้มปล่อยกูไอ้ตั้มฉันรักษาสัญญาเช่นเดียวกันไอ้ตั้มไอ้ตั้มอย่าเกิดอะไรขึ้นกับกูวะไอ้มันมึงเกิดอะไรขึ้นกับกูวะมึงบอกกูดิทำไมกูไม่ตายอ่ะแม่อิ่มพี่จะรอจนกว่าจะได้พบเจ้านานแค่ไหนพี่ก็จะรอพี่สัญญาตายก็ไม่ได้ลืมก็ไม่ได้ทำได้แค่อยู่เพื่อรอคอยแม่อิ่มตามคำสัญญาคุณเคยรอคอยนานที่สุดแค่ไหนต้องจันฉันเคยถูกแฟนหลอกให้รอเป็นเดือนๆนั่นก็นานสุดแล้วและฉันก็จะไม่รอใครอีกแล้วด้วยฉันเกลียดการรอผมรอคุณมา200กว่าปีคุณจินตนาการออกไหมว่ามันนานแค่ไหนแล้วรอทำไมอ่ะบ้าป่ะไม่ไปทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์ล่ะผมเข้าใจความรู้สึกของคุณแต่ผมอยากขอโอกาสโอกาสอะไรไม่มีฉันมีชีวิตใหม่แล้วคุณเองก็ควร move on เหมือนกัน move on คุณคิดว่าถ้าผมทำได้เนี่ยผมไม่อยากทำเลยไง
การรอคอยไม่สนุกเลยสักนิดงั้นก็หยุดรอหาแฟนใหม่รู้จักแอป Tinder ป่ะไม่เอาปัดซ้ายจะเอาปัดขวาผมรอคุณมา200กว่าปีคุณไล่ให้ผมไปใช้แอปหาคู่เนี่ยนะคุณณชาไม่ว่าฉันจะใช่หรือไม่ใช่แม่อิ่มยังไงคุณกับฉันก็เป็นไปไม่ได้คุณจะให้ฉันไปรักกับคนอย่างคุณได้ยังไงคุณไม่คิดบ้างเหรอว่ามันประหลาดมันไม่ได้คุณต้องยอมรับความจริงนะคุณณชาแม่อิ่มCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ